คิดว่าคนที่วิจารณ์เขาวิจารณ์เขตว่าทำไมไปทำเรื่องช่วยผู้หญิงคนนี้ร้องรายเดียวก็เป็นเรื่องแล้วเหรอมันไม่ได้ร้องกันทั้งคอนโดอะไรอย่างเงี้ยว่าคนอื่นในคอนโดเขาก็บอกว่าไม่เห็นดังแล้วมันดังจริงๆหรือเปล่าแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนนี้คือซวยนะโอ้ยโดนลุมดาลงดาราที่อยู่ในไม่เหลือออกมาแบบคนอื่นในคอนโดเนี่ยเขาไม่บ่นถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้บ่นคนเดียวเนี่ยโดนคนในคอนโดลุมประณามเนี่ยเขาก็หาพื้นที่ยืนยากเหมือนกันนะไม่โดยที่จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ข้างในคอนโดมันดังขนาดไหนนะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงคืออาคารสูงดังกว่าฮะบางอาคารสูงบางห้องไม่ดังแล้วแต่เขาเรียกอะไรนะกำทอนอ่ะภาษาสับเสียงอ่ะแล้วแต่ว่าเสียงมันจะไปลงในทิศทางไหนอย่างไรบางห้องจะดังมากเสียงอาคารสูงเนี่ยบางห้องก็จะดังสุดๆเลยดังกว่าพื้นราบฮะคนพื้นราบจะไม่เข้าใจว่าอาคารสูงเนี่ยมันรับเสียงเต็มๆดาราบางคนเขาบอกก็ปิดห้องอยู่ในนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรคือแต่ว่ามันก็เลยผมนั่งคิดไงว่าโอเคตามคอนเซปต์เดิมเนี่ยอะไรอยู่มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวัดอยู่มาก่อนครับใช่คือลูกศิษย์วัดหลายคนที่เขาไปที่วัดเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาเรียนมาที่วัดนี้สมัยก่อนไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วผมก็นั่งคิดในใจโอเคแต่ว่าเพื่อแฟร์ต่อคนที่ร้องเรียนมันดังตีสี่ทุกคืนป่ะใช่แต่ว่ามันแค่ช่วงเข้าพรรษาหรือไม่แค่ช่วงเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นเจ้าทีนี้เจ้าหน้าที่วัดเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ตีระฆังเนี่ยนะฮะตีสี่ถึงตีสี่ยี่สิบช่วงเย็นจะมีการตีระฆังช่วงเย็นไม่มีใครบ่นอยู่แล้วโอเคหกโมงเย็นแต่ว่าที่ตีเฉพาะตีสี่เนี่ยมันคือ3เดือนเท่านั้นครับไม่ใช่ตีทั้งปีส่งสัญญาณให้พระในวัดเนี่ยขึ้นมาทำฟัดเช้าซึ่งก็มีบางวัดมันก็มีวัดที่ไม่ตีใช่ไหมแต่ว่ามันก็ควรจะตีตามหลักการใช่ไหมครับแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาสู่ดีเบตเดิมซึ่งเมื่อวานนี้มันไปไกลถึงขั้นอย่างเช่นคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยเขาแบบบอกเลยว่าคือไอ้คอนโดเนี่ยสร้างเนี่ยเอากระจกแบบ2ชั้นก็ได้เพื่อที่จะทนเสียงเรื่องพวกนี้มันทำได้คุณศรีสุวรรณก็มองว่าคนที่ร้องเนี่ยเหมือนกับว่าถึงขั้นแบบมินศาสนาเหยียดศาสนาซึ่งก็แรงเหมือนกันคุณศรีสุวรรณแรงเหมือนกันจริงผมก็เพิ่งรู้จักคุณศรีสุวรรณอีกชัดๆอีกครั้งวันนี้ไม่ใช่แค่รักสิ่งแวดล้อมอันนี้เกินไปไม่แต่ผมเข้าใจคุณศรีสุวรรณเขารักสิ่งแวดล้อมแค่คอนโดโผล่ขึ้นมาเขาก็มีประเด็นได้แล้วเขาแต่ว่าอีกมุมหนึ่งคือนักวิทยาศาสตร์นะผมจำชื่อไม่ได้เขาก็เอาเรื่องของเสียงของระฆังเนี่ยคำนวณวัดเดซิเบลต้องวัดเดซิเบลอยู่ที่40เดซิเบลถ้า40มันไม่เกินมาตรฐานมาตรฐานที่อันตรายเนี่ยคือ120ใช่ไหมแต่ว่าบนอาคารเนี่ยบอกได้เลยว่าบนอาคารดังกว่าข้างล่างครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยรับเสียงจากตลาดทุกวันผมก็เลยรู้ดีอันนี้คือตัวเนี้ยมันมีคนไปค้น EIA ของ Star View ใช่ไหมอาคารเนี้ยคอนโดเนี่ยชื่อ Star View เนี่ยมันมีค้นไอ้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสร้างอาคารมาแล้วแล้วก็พบว่ามันมีเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องที่กระทบวัดไซเนี่ยนะเขาบอกว่ามีการจัดตั้งกรรมการร่วมการกำหนดให้นิติบุคคลชี้แจงผู้อยู่อาศัยในโครงการให้เข้าใจและยอมรับในวิถีชุมชนวิถีชุมชนดั้งเดิมรวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้คนในโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดไซในโอกาสที่วันสำคัญต่างๆเพื่อให้ชุมชนและโครงการสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้นะคือมันมีการเตือนเรื่องนี้แล้วก่อนจะสร้างอาคารนี่ไงเพราะฉะนั้นคนที่แจ้งเนี่ยลืมประสานให้มันมีการประสานเสียงคือมันเป็นกระเบิดบทเรียนเหมือนกันนะว่าถ้าคุณจะสู้กับศึกหนักขนาดไปโวยกับวัดเนี่ย คุณต้องมีพลังมวลชนไม่ใช่คุณเล่นคนเดียวคุณเยอะคนเดียวหรือเปล่าเยอะคนเดียวไม่ได้คุณเยอะคนเดียวไม่ได้คุณก็ต้องดูด้วยว่าคนอื่นเขารู้สึกอะไรแต่ว่าผมก็เข้าใจแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจต้องยอมรับเสียงส่วนน้อยแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามผมเองเนี่ยเห็นไปในทางกับอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์มากกว่านะคือว่าโลกมันเปลี่ยนวัดไซที่อยู่มา300ปีก็อาจจะต้องปรับตัวในการอยู่ร่วมกับชุมชนถ้าชอบเสียงระฆังอยากจะปกป้องเสียงระฆังก็ร่วมคุยกันสิแล้วพระเองก็อันนั้นถ้าไม่ใช่แก่นธรรมเนี่ยอภัยได้หรือกรุณาได้ก็กรุณาแต่ว่าผมคิดว่าไอ้เรื่องนี้ก็แต่ถ้าอย่าดราม่าเรื่องเหยียดศาสนามากจนเกินเหตุมันจะสร้างความขัดแย้งเกินไปผมว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่ว่าผมตัวอย่างได้ว่าในบางสังคมเนี่ยผมติดตามข่าวนี้เยอะในกรณีของประเทศอย่างเดนมาร์กหรือไอซ์แลนด์ซึ่งบางครั้งเริ่มมีข้อเสนอในการอนุมัติสร้างมัสยิดมันจะมีประชาชนในพื้นที่ดราม่าเรื่องของเสียงของการประกาศให้คนสวดมนต์ตอนเช้าก็ตอนเย็นอะไรเงี้ยซึ่งพอประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเสียงดังจริงๆเนี่ยก็โดนกล่าวหาว่าเหยียดศาสนาครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เหยียดศาสนาก็ได้ไงเขาแค่ไม่ต้องการได้ยินเสียงตอนตีห้าครับเพราะฉะนั้นเวลาคนบ่นเนี่ยด้วยเจตนารมณ์เนี่ยเขาอาจจะไม่เหยียดศาสนาแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ย
ทำให้คนที่นับถือศาสนานั้นรู้สึกว่าไปเหยียดแต่ว่าผมคิดว่าต้องแยกเพราะว่าถ้าคุณไปมองว่าเขาเหยียดศาสนาเนี่ยมันแรงแล้วมันจะทำสร้างความเกลียดชังขึ้นมาโดยไม่จำเป็นครับจะไม่ได้เหยียดก็ได้คืออย่าเอาเรื่องศาสนาปนเลยเอาเรื่องความดังจริงๆอ่ะใช่มันเป็นเรื่องเสียงครับเพราะว่าระฆังเนี่ยบทคิดก็ตีแต่ว่าโอเคเกี่ยวกับโอเคบริบททางสังคมในบ้านเรามันก็อดคิดเรื่องศาสนาและความเชื่อไม่ได้แต่ว่านั่นคือความผิดพลาดของคนซึ่งไปร้องและที่เขตที่ไม่คำนึงถึงเกมใหญ่ครับคือเกมใหญ่คุณชนกับวัดไม่ได้นะคือถ้าคุณจะชนกับวัดคุณต้องคุยกันได้คุณต้องปัญหาแต่คุณเกมใหญ่กว่านั้นคือว่าสังคมมันควรจะทำให้วัดคอนโดมันคุยกันมีวิธีคุยกันง่ายไงแต่ผมเข้าใจมุมของคนที่คนบ่นแต่ว่าถ้าคุณจะบ่นแล้วร้องเขตแล้วจะเอาชนะวัดในเรื่องนี้เนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบฮะโทษทีนะฮะแต่ถ้าวัดนี้ไม่ได้อยู่มาเป็นร้อยปีเนี่ยวัดนี้จะได้เคาะระฆังต่อหรือเปล่าล่ะคือไม่แต่ มันไม่มีอยู่ดีๆวัดมาสร้างขึ้นมาใกล้ๆคอนโดหลังจากที่สร้างคอนโดก่อนหรอกเพราะว่าคอนโดพวกนี้มันมาที่หลังทั้งนั้นก็นั่นคงเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้น